จะได้ช่วยตามด้วยอยากได้เงินถ้ามึงไม่ชอบในเรียนก็ต้องไม่หลับพี่มีลิฟต์กระโดดโง่ได้เลยไหมอ่ะก็เหมือนแบบว่าตีเช็คมาแล้วเช็คเด้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานแสดงใช่ค่ะก็คือทำงานงานในวงการนี่แหละค่ะแต่ว่าตีเช็คมาแล้วเกินจะต้องออกวันนี้แต่ว่าไม่ออกการเป็นเช็คเด้งค่ะอันนั้นเป็นงานอะไรอะคะเป็นงานอะไรเป็นงานการแสดงอย่างนึงค่ะนานหรือยังไม่นานค่ะพอเช็คเด้งปุ๊บเราก็ทำการแจ้งความเลย14วันแต่เราได้ถามเขาก่อนว่ายังไงจะจ่ายยังไงจ่ายไหมถ้าไม่จ่ายเราจะไปแจ้งความนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไปแจ้งก่อนเพราะว่าเรารู้ว่ากรณีของเช็คถ้าเป็นเด้งเนี่ยเราสามารถมันมีเวลาคือแค่3เดือนน่ะเราไม่ค่อยมีเวลาค่ะเราก็เลยเหมือนกับทามมิ่งเราว่างตอนนั้นเราก็เลยไปแจ้งความกับคนที่เราเคยร่วมงานกับเขามาก่อนไม่เคยร่วมงานมาก่อนค่ะแต่ครั้งแรกร่วมงานครั้งแรกก็เจอแจ็คพอตใช่ค่ะแต่ว่าก็คือเราก็ไม่อยากจะไปว่าอะไรเขาก็อาจจะมีปัญหาจริงๆแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือแบบเรารอให้เขามาคุยเหมือนกันว่าเป็นแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้รับคำตอบถามหลายรอบถามประมาณ10รอบผู้จัดการถามคนที่ดูเรื่องเงินให้เราทางฝ่ายบัญชีเราถามก็ไม่ได้คำตอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ้าหน้าที่ว่ายังไงบ้างเจ้าหน้าที่ว่ายังไงบ้างเขาก็แจ้งความเขาก็ต้องตามอะค่ะตามคนจ่ายเช็คค่ะว่าอย่างไรแต่ว่ารู้สึกว่าเห็นทางผู้จัดการบอกว่าประมาณวันที่12จะเคลียร์กันให้เงินน่าจะได้14นี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าเข้าหรือเปล่าประมาณนั้นมันปัญหาที่เกิดขึ้นตามผู้กรณีเขาได้บอกเราไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไม่อยู่อะค่ะเขาไปเมืองคานอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็เลยเอาโอเคก็ได้แต่ว่าแจ้งความนะเราบอกเขาก่อนก็จะแจ้งความแล้วว่าเราจะแจ้งความนะเพื่อเป็นหลักฐานก่อนเพราะว่าทราบเพราะว่านักแสดงคนอื่นก็ยังไม่ได้เงินเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาโดนกันหลายคนจริงนะคะตอนนี้ไม่รู้ว่าคนอื่นได้หรือยังนะคะแต่ของบีเนี่ยคือยังไม่ได้ค่ะนักคนความน่าคือเขาบอกว่าจะยอมเคลียร์เขาบอกว่าจะเคลียร์ให้วันที่12ค่ะเงินเข้าไม่เกิน14มิถุนายนนี้ค่ะก็รออยู่ใช่แต่ว่าพูดแบบนี้มาหลายรอบแล้วเหมือนกันเราก็เลยไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันอันนี้ไปลองสืบสืบไหมคะว่าบริษัทนี้หรือคนนี้เคยเกิดปัญหาแบบนี้เกิดเคสอื่นไหมคะกับเคสอื่นได้ยินว่ามีนะคะได้ยินว่ามีค่ะประมาณนั้นเข้ากันหลังจากนี้ก็ไม่น่าจะกล้าร่วมงานกับคนนี้แล้วใช่ไหมเห็นนะคือบีบอกว่าคนเราอาจจะผิดพลาดกันได้อะค่ะก็คือคนเราต้องให้โอกาสคนนะคะก็ไม่ได้แบบอยากจะทำลายใครอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราในฐานะคนทำงานเราขนาดเราเป็นนักแสดงเห็นเราคนอื่นๆล่ะที่เขาแบบเป็นตั้งกล้องหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่ได้เงินจากการทำงานที่มันคุ้มกับปากนะดูเลยก็อยากจะให้คนที่ว่าจ้างงานถ้าว่าจ้างงานแล้วอยากรับผิดชอบตรงนี้เพราะว่าเราอ่ะก็เป็นคนที่มีสปิริตทำงานเต็มที่อยู่แล้วเราไม่เคยแบบว่าไปสายหรือว่าอะไรทั้งสิ้นตามที่ตกลงเราทำตามเต็มที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเรื่องค่าเงินเยอะแค่ไหนขอไม่แจ้งเป็นตัวเลขแล้วกันหลักแสนอะไรถ้าเกิดถึงวันที่ตกลงกันไว้เขาไม่ได้ชอบเขาแบบถึงจะพูดถึงเราจะมีมาตรการถ้าเขาจะพูดถึงอะค่ะว่าทำไมอาจจะพูดไปเลยว่าเป็นใครอะไรเงี้ยค่ะแต่ในตอนนี้เราไม่อยากพูดเพราะเราให้โอกาสคนอยู่แล้วอะค่ะคือเหมือนกับอย่าทำนี้เลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วบีคิดว่ามันเรื่องเงินสำหรับบีไม่ใช่เรื่องใหญ่อะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความถูกต้องที่เราต้องการความถูกต้องไม่อยากให้คนในวงการต้องโดนเอาละเอียดเปรียบค่ะแต่บีมีมาตรการในการรับงานปกติอ่ะปกติบางคนมีมาตรการอยู่แล้วนี่ขนาดมีมาตรการนะคะก็คืออย่างโดนอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเอาเป็นว่าเราให้โอกาสแล้วกันค่ะก็คือเรายังไม่อยากจะบอกว่าเป็นใครอะไรยังไงนะคะแต่ว่าแค่ตามคำตามที่ตกลงกับเราไว้เรียบร้อยจบเคลียร์14มิถุนายนนี้เราก็จะไม่ว่าอะไรอยู่แล้วไม่ได้มีบ่อยค่ะไม่ได้มีบ่อยจริงๆเป็นคนใจดีนะเป็นเรื่องหนึ่งที่โพสต์อันนี้หมายถึงใคร
อันไหนที่มีหมายถึงบุคคลที่เราแบบไม่ชอบอะค่ะใช่เราประสอบอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเป็นคู่อะไรไม่เป็นคนที่เราไม่ชอบอะประมาณนั้นนะคะแต่คนละเคสกับที่อันนี้ใช่ไหมกับที่กูการแสดงนั้นต้องใช้เสมอไม่เกี่ยวค่ะคนละเคสแล้วสองไม้อันนี้ไม่รู้ค่ะอันนี้คือมันเป็นประเด็นกันมาค่ะก็มีค่ะมีใช่มีแต่ว่าคือรู้อยู่แล้วล่ะว่าเดี๋ยวพอเราลงอะไรไปอย่างเงี้ยคนก็จะต้องแบบตีความไปต่างๆนานาเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครที่รู้สึกไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ไม่ต้องเกี่ยวข้องเพราะเราไม่ได้เจาะจงคนอื่นเราเจาะจงแค่บุคคลเดียวเพราะฉะนั้นไม่ต้องเดือดร้อนกันค่ะมีคนร้อนตัวยังคะมีคนร้อนตัวหรือยังคะมีเพียบเลยค่ะมีคนร้อนตัวเพียบเลยแต่ว่าเราเจาะจงแค่บุคคลเดียวซึ่งเรารู้คนเดียวก็พอเลยค่ะสำหรับคนอื่นเนี่ยถ้าไม่คิดถ้าคิดว่าตัวเองไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องไม่ต้องเดือดร้อนพฤติกรรมเขาเป็นยังไงคะพฤติกรรมเขาเป็นยังไงก็มาสอบให้เรารู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตลกดีอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณนะคะแล้วไปแล้วค่ะ